เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ1ของแบบฝึกหัดที่ 1.5 กันข้อนี้โจทย์บอกว่าจงใช้ฟังก์ชันอีโกนมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุมหาค่าต่อไปนี้อ่ะข้อแรกเขาให้มาเป็นคอส60องศาบวก45องศาเนอะโอเคสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนเลยของข้อนี้คือสูตรผลบวกตรงนี้อ่ะพี่จะเขียนสูตรไว้ตรงนี้แล้วกันคอส A บวก B อ่ะพี่แทน A กับ B เป็นมุมนะเออ A องศา B องศาแล้วกันอ่ะเพื่อให้เข้าใจก็จะได้ออกมาเป็นคอส A คอส B ลบไซน์ A ไซน์ B อ่ะอันนี้คือสูตรอ่ะโอเค A องศา B องศา A องศา B องศาอ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นลบล่ะถ้าเป็นลบล่ะเห็นมั้ยเนี่ยไม่เห็นใช่มั้ยอาจจะไม่ช็อตอ่ะใช้สีดำแล้วกันถ้าเป็นลบล่ะถ้าเป็นลบล่ะถ้าเป็นลบตรงนี้จะเป็นบวกนะสลับกันสูตรจะสลับกันนิดนึงสำหรับคอสเออเราก็จะใช้สูตรนี้ในการหาคำตอบออกมาอย่างข้อนี้จริงๆคือคอส105ใช่ไหมเออเราก็แยกมาเป็นคอส60บวก45ซึ่งถ้าเทียบกับสูตรข้างบนเนี่ย A ก็จะคือ60 B ก็จะคือ45แล้วเราก็ใส่สูตรตามนี้เลยเป็นบวกเครื่องหมายเชื่อมตรงนี้เป็นลบนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยพี่ก็จะถอดออกมาได้เป็นคอส60คอส45เชื่อมด้วยลบใช่ไหมเพราะว่าเครื่องหมายตรงนี้เป็นบวกเนอะเราก็ต้องเชื่อมตรงนี้ด้วยลบสำหรับคอสจะสลับเครื่องหมายนิดนึงไซน์60ไซน์45อย่างนี้นะโอเคทีนี้เราก็แทนค่าแล้วก็หาคำตอบออกมาปกติคอส60ของเรามีค่าเท่ากับเซต1ส่วน2คอส45ของเรามีค่าเท่ากับ1ส่วนรูท2เชื่อมด้วยลบไซน์60มีค่าเท่ากับรูท3ส่วน2ไซน์45ก็คือ1ส่วนรูท2โอเคเราก็จะได้ออกมาเป็น1ลบรูท3ส่วน2รูท2นั่นเองซึ่งตัวเลขพี่ว่านะมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนติดรูทใช่ไหมโอเคไม่มีวิธีนะเราก็มีวิธีแก้ของเราคอนจูเกตด้วยรูท2ส่วนรูท2เนอะอ่ะโอเคเราก็คูณเข้าไปก็จะได้ออกมาเป็นรูท2กระจายเข้าไปเนอะรูท2ฟึบลบกับรูท6กระจายเข้าไปฟึบส่วนด้วยรูท2เจอรูท2เป็น2 2คูณ2ได้4ก็เรียบร้อยแล้วคำตอบของเราคือก้อนนี้น่ารักน่ารักนั่นเองนะครับผมโอเคเรียบร้อยสำหรับข้อ 1.1 ของอันนี้ของเราความรู้ที่เราต้องมีคือไอ้สูตรนี้ cos a บวก b เท่ากับ cos a cos b ลบ sin a sin b ใครไม่เคยเห็นสูตรนี้จดลงไปเลยนะครับจดแล้วก็จำเครื่องหมายของการบวกตรงนี้มันจะสลับการบวกลบถ้าเป็นตรงนี้เป็นลบตรงนี้ก็จะเป็นบวกสำหรับการคอสนะสำหรับคอสนะไซน์ก็จะเป็นอีกสูตรนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนเจอโอเคเราก็อันนี้ A เป็น60 B เป็น45เราก็แทนเลย60 45 60 45แล้วก็แทนค่าแล้วก็หาคำตอบออกมาเนอะข้อ 1.1 ก็ประมาณนี้ไม่ได้ยากอะไรต่อมาเรามาต่อกันที่ข้อ 1.2 เขาให้หาค่าของไอ้ก้อนนี้ซึ่งเป็นคอสแต่อันนี้เปลี่ยนเป็นลบแล้วนะอันนี้เปลี่ยนเป็นลบแล้วนะโอเคสูตรที่เราจะใช้คืออะไรครับเดี๋ยวพี่เขียนให้อีกรอบนะอันนี้เป็นลบใช่ไหมก็คอส A ลบ B องศาหนึ่งองศาเท่ากับองศาก็ได้ไม่องศาก็ได้ข้อนี้ไม่เป็นองศาตัดทิ้งไปโทษทีก็เป็นคอส A คอส B ตรงนี้เป็นลบเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อมขึ้นด้วยเครื่องหมายอะไรครับบวกดีมากบวกไซน์ A ไซน์ B
ใช่ปะเออทีนี้เราก็มาเริ่มแทนค่ากันเลยโอเคเดี๋ยวพี่มาเขียนใหม่ข้างล่างเนอะอันนี้ก็จะได้เท่ากับคอส3พายส่วน2คอสพายส่วน3เนอะบวกกับเชื่อมด้วยบวกนะอันนี้เป็นลบถ้าเป็นคอสก็สลับเครื่องหมายไซน์3พายส่วน2ไซน์พายส่วน3โอเคเรียบร้อยทีนี้ก็คือแทนค่าโอเคเราสังเกตเห็นเอ๊ะ3พายส่วน2มันคุ้นๆนะดีแล้วที่คุ้นเพราะว่าเรามาดูที่วงกลม1หน่วยกัน3พายส่วน2คือตรงนี้จุดนี้เลยซึ่งมันเป็นขั้วอันดับที่0ลบ1ใช่ไหมครับซึ่งให้ค่าคอสเป็น0ให้ค่าไซน์เป็นลบ1ได้เลยได้เลยก็คือมีวงเล็บ1เนี่ยเป็น0มีวงเล็บ1เป็นเนี่ยคูณด้วยลบ1แน่ๆนะครับผมโอเคคอสเป็น0ไซน์เป็นลบ1นี่ไงนี่ไงเราเจอแล้วไอเนี้ยเป็น0เลยเพราะฉะนั้นเอตรงเนี้ยไม่ต้องไปคิดเลยก้อนเนี้ยก้อนข้างหน้าเนี่ยเป็น0เลยถูกป่ะเออเพราะว่า0คูณอะไรก็ได้0ส่วนไอเนี้ยก็เป็นลบ1พี่ก็เขียนมา0บวกด้วยลบ1คูณด้วยไซน์พายส่วน3คือไซน์60องศาเองซึ่งไซน์60องศามีค่าเท่ากับรูท3ส่วน2ดีมากฟึบใส่ลงไปเลยอย่างนี้เนอะพอคำนวณออกมาเราก็จะได้ค่าเป็นลบรูท3ส่วน2นั่นเองคือคำตอบของข้อนี้นะครับผมเรียบร้อยสูตรที่เราต้องรู้ก็คือคอส A ลบ B เท่ากับคอส A คอส B บวกอย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายนะไซน์ A ไซน์ B นั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับข้อนี้ก็จบได้เพียงเท่านี้แทนค่าไม่มีอะไรเนอะอันนี้สังเกตหน่อยสังเกตหน่อยเพราะว่ามันเป็น0ไม่ต้องไปคิดตัวคอสพายส่วน3นะ0คูณอะไรได้0ไม่ต้องไปสนใจละเออได้ออกมาเป็นลบรูท3ส่วน2นั่นเองโอเคข้อ 1.2 ก็จบได้เพียงเท่านี้ไม่มีอะไรต่อมาดูข้อ 1.3 กันทีนี้เขาให้มาเป็นตัวเลขแล้วให้มาเป็นตัวเลขแล้วเราต้องมาคิดสิว่าเออเราจะแตกมันเป็นอะไรบวกอะไรดีนะเออสำหรับพี่นะพี่จะแตกเป็นตัวนี้แล้วกันร้อยแปดสิบบวก45เออคอส180องศาบวก45องศาเนอะเออนี่ไงพี่อุบอิบเอาไว้180ใช่ป่ะเออมันคือพายไงมันมีในวงกลม1หน่วยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอันนี้เราก็เข้าสูตรมันเป็นบวกใช่ไหมแสดงว่าเชื่อมต้องเชื่อมด้วยลบนะโอเคมาเขียนว่าเท่ากับคอส180คอส45บวกเปลี่ยนเป็นลบไซน์180ไซน์45กลับมาดูซิวงกลม1หน่วยของเรา180องศาคือพายอยู่นี่ตรงกับขั้วอันดับที่ลบ1 0คอสเป็นลบ1ไซน์เป็น0คอสเป็นลบ1ไซน์เป็น0เพราะฉะนั้นอะไรครับง่ายเลยก้อนนี้เนี่ยเป็น0เลยไม่ต้องไปสนใจแล้วนี่ไงเราได้คอสเป็นลบ1คอส45เป็นรูท2ส่วน2ลบ0จบแล้วก้อนนี้ไม่ต้องไปสนใจเรื่องของมันเป็น0แน่ๆอันนี้ก็เป็นลบรูท2ส่วน2นั่นเองสำหรับข้อนี้เป็นคำตอบของข้อนี้เลยนะโอเคเห็นไหมไม่ยากเพียงแค่เรามองออกว่า225มันเกิดจากอะไรนะ180บวก45นี่แล้วเราก็เข้าสูตรธรรมดาเลยเห็นไหมอันนี้มันบวกเราก็เปลี่ยนเป็นลบซะแค่นี้เองเนอะสำหรับคอสนะแล้วเราก็แทนค่ามาเนี่ยเห็นไหม180เราสามารถลักไก่ดูจากวงกลม1หน่วยได้สำหรับคนที่จำวงกลม1หน่วยได้ก็ตอบได้เลยดูจากขั้วอันดับคอสไซน์คอสเป็น x ไซน์เป็น y ลบ1 0ก็คอสเป็นลบ1ไซน์เป็น0ก้อนนี้ก็เป็น0ทันทีได้ออกมาเป็นลบรูท2ส่วน2เป็นคำตอบสำหรับข้อนี้นั่นเองครับผมโอเคต่อมาเรามาต่อกันที่ข้อ 1.4 เลยข้อ 1.4 เปลี่ยนเป็นไซน์แล้วอันนี้มีสิ่งที่เราควรรู้ก่อนมีสูตรของไซน์ที่พี่จะเอามานำเสนออีกนะโอเคสูตรของไซน์จะแตกต่างกับคอสนิดหน่อยพี่เขียนสูตรไว้ตรงนี้ไซน์เอา a บวก b ก่อนเนอะ a บวก b ก็จะเป็นไซน์ a คอส b บวกอันนี้ไม่เปลี่ยนเครื่องหมายนะเห็นไหมไม่เปลี่ยนเครื่องหมายโฟกัสซิบวกไซน์ b คอส a นั่นเอง
สูตรนี้เห็นไหมบวกก็บวกลบก็ลบเนี่ยถ้าเป็นลบ a ลบ b อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นลบนะครับผมโอเคถ้าเป็นไซน์เครื่องหมายจะตามกันถ้าคอสจะเครื่องหมายจะผกผันเออประมาณนี้เออแล้วอันนี้ก็จะสลับกันนิดหน่อยไซน์ a คอส b บวกไซน์ b คอส a ไซน์ a คอส b ลบไซน์ b คอส a เออพยายามจำหน่อยอันนี้จำง่ายจำง่ายมากเลยเนอะเป็นสูตรพื้นฐานที่เราควรจะจำได้นะครับผมโอเคเราก็จะมาแปลงซิแปลงซิ135เนี่ยมันคืออะไรบวกอะไรอ่ะพี่จะแปลงเป็น90บวก45องศาละกันหรือใครอยากจะแปลงเป็นซาย180ลบ45ก็ได้แล้วแต่คนถนัดแต่ส่วนตัวเลยส่วนตัวพี่ชอบบวกไงเออพี่ก็จะเอาเป็นค่าบวกจะง่ายกว่าเออโอเคพี่ก็จะมาแทนค่าเลยเป็นงี้ซาย A คือ90คอส B คอส45อ่ะเครื่องหมายบวกก็เชื่อมด้วยบวกซาย B คือ45คอส A คือ90อ่ะเนี่ยถึงเป็น90นะก็ยังมีศูนย์อยู่เนี่ยดู90คือพายส่วน2ใช่ไหมครับตรงกับควอแดนไม่ใช่ควอแดนตรงกับขั้วอันดับที่0 1ซึ่งคอสคือ0ไซน์คือ1อ่ะเรียบร้อยเลยคอสเป็น0ไซน์เป็น1เนี่ยเป็น0ก้อนนี้เป็น0ไปเลยไม่ต้องไปสนใจมันแล้วทีนี้ไซน์90องศาเป็น1คอส45องศาคือรูท2ส่วน2อ่ะเรียบร้อยแล้วก็บวก0ปล่อยมันไปเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบรูท2ส่วน2นั่นเองง่ายมากครับผมเห็นไหมไม่มีอะไรเลยจำสูตรได้ทำได้แทนค่าได้ตอบได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยสิ่งที่เราควรจะจำได้คือสูตรนี้ sin a บวกลบ b เท่ากับ sin a cos b บวกลบ sin b cos a เครื่องหมายจะตามกันนะไม่เหมือนกับ cos ถ้าเป็น cos เนี่ยเครื่องหมายจะผกผันกันลบเป็นบวกบวกเป็นลบนะครับผมทีนี้พอได้ออกมาแล้วว่าเป็น90บวก45แล้วก็แทนค่าแล้วก็จัดการหาคำตอบออกมาได้ไม่มีปัญหาอ่ะไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวพี่อาจจะยกตัวอย่างให้ดูอีกนิดนึงแล้วกันอ่ะสำหรับคนที่คิดมากเป็นซาย180ลบ45องศาเนอะอ่ะซาย135องศาบางคนคิดเป็นอย่างนี้เป็นซาย180ลบ45องศาถามพี่ครับได้ไหมเออได้แต่ว่าต้องเปลี่ยนสูตรไงเป็นสูตรนี้เนอะซาย A คือ180คอส B เครื่องหมายเป็นลบใช่ไหมเราก็ลบตามมันซาย B คอส A อ่ะเรียบร้อยทีนี้เราก็มาเช็คซิว่ามันตรงกับอะไร180องศาคือไพ่ลบ10คอสเป็นลบ1ไซน์เป็น0โอเคนะเออคอสเป็นลบ1ไซน์เป็น0ไซน์เป็น0ไซน์180อยู่นี่0ก้อนนี้ไม่ต้องไปสนใจเท่ากับ0ลบไซน์45คือลบคือรูท2ส่วน2คอส180คือลบ1ที่เราหามาได้จากวงกลม1หน่วยเมื่อกี้ก็ได้เป็น0ลบกับลบรูท2ส่วน2ลบเจอลบเป็นบวกก็จะได้ออกมาเป็นรูท2ส่วน2นั่นเองเห็นไหมตรงกันเลย2อันวิธีเหมือนกันตรงกันเปลี่ยนศูนย์นิดหน่อยแล้วแต่คนจะมองไม่ผิดนะครับไม่ผิดแล้วแต่คนจะมองพี่พูดเลยว่าไม่ผิดเห็นไหมคำตอบได้ตรงกันเลยรูท2ส่วน2เหมือนกันนะทำยังไงก็ได้ให้มันได้คำตอบที่ถูกต้องสูตรมันแบบเรียกว่าอะไรนะมันโฟลว์ได้อยู่แล้วมันพลิกแพลงได้อยู่แล้วเนอะเออแล้วแต่คนจะมองต่างไม่ผิดนะครับผมโอเคต่อมาข้อ 1.5 แทน75โอเคอันนี้ก็เป็นสูตรใหม่ที่เราต้องรู้อีกแล้วโอเคเดี๋ยวพี่เขียนสูตรไว้แทน A บวก B อันนี้ก็เป็นสูตรรู้สึกว่าหมอต้นก็มีแล้วนะถ้าจำไม่ผิดเออก็จะเป็นแทน a บวกแทน b ส่วน1ลบแทน a คูณแทน b สูตรนี้โอเคเนอะเออถ้าสมมุติเป็นลบล่ะแทน a ลบ b อันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ข้างบนก็จะเป็นแทน a ลบแทน b ข้างล่างก็จะเปลี่ยนเป็นบวกสลับกันนิดนึงอันนี้จะยุ่งยากหน่อยเนอะแต่ว่าก็ไม่ได้ยุ่งยากเกินความสามารถเราหรอกเนอะโอเคสูตรก็คือนี้บวกข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบลบข้างบนเป็นลบข้างล่างเป็นบวกข้างบนตามกันข้างล่างผกผันข้างบนตามกันข้างล่างผกผันนะครับผมโอเคต่อมา
เรามาดูซิแทน75 75คืออะไรแทน30องศาบวก45องศาไงครับใช่ปะเออ30กับ45เราเป็นมุมที่เรารู้เนอะเออเวลาเราแทนเนี่ยเป็นผลบวกเนี่ยเออพยายามแทนมุมที่เรารู้แทนมุมที่เรารู้เนอะไม่ใช่แบบเอ๊ะฉันอยากแทน20บวก55เออเราก็ไม่รู้ไงแทน20เป็นเท่าไหร่แทน55เป็นเท่าไหร่ถามว่าได้ไหมได้แต่คุณต้องไปกดเครื่องคิดเลขนะอันนี้ถ้าคิดมือแทนเอามุมที่เราจำได้เนอะแทน30บวกแทน45เนี่ยเออก็จะได้ออกมาเป็นแทน A คือ30บวกแทน B คือ45ส่วนด้วย1ลบแทน A แทน B 1ลบแทน30แทน45ที่เหลือก็แทนค่าออกจบแล้วแทน30ของเราได้เป็น1ส่วนรูท3แทน45คือ1ส่วนด้วย1ลบ1ส่วนรูท3คูณ1ซึ่งก็คือ1ส่วนรูท3อะไรเนอะเออข้างบนก็จะได้ออกมาเป็นทำส่วนเป็นรูท3ให้เท่ากัน1บวกรูท3ส่วนด้วยทำส่วนให้เท่ากันเป็นรูท3รูท3ลบ1โอเคป่ะเออพี่มาเขียนต่อตรงนี้เนอะก็จะได้ออกมาเป็นเห็นไหมกับเซเป็นส่วนรูทสามกับรูทสามมันก็จะตัดกันไปเนอะเนี่ยฟาบก็เป็นอย่างนี้เลย1บวกรูทสามส่วนรูทสามลบหนึ่งเอเหมือนจะดีแต่ไม่ดีเนอะเพราะส่วนยังติดรูทพี่มีวิธีมานำเสนอเหมือนเดิมพี่จะคอนจูเกตมันด้วยรูทสามบวกหนึ่งส่วนด้วยรูทสามบวกหนึ่งสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ค่อยชินกับวิธีนี้ถามว่าเฮ้ยพี่รู้ได้ยังไงว่าต้องคอนด้วยตัวนี้เห็นไหมมันเคลื่อนมันขั้นด้วยลบส่วนตัวที่พี่คั้นด้วยบวกถ้าสมมติหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังก็จะได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองไงหน้ากำลังสองรูทกับรูทเจอกันหายไม่มีติดรูทหลังกับหลังเจอกันหายไม่มีติดรูทเพราะฉะนั้นถ้าหลุดแทนเป็นเครื่องหมายเดียวกันเนี่ยมันจะติดรูทไงพี่ไม่อยากให้ส่วนติดรูทดังนั้นพี่จะเอาหน้ากับหน้าเจอกันหลังกับหลังเจอกันซึ่งหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองอย่างที่เราจำกันได้เนอะพี่ก็จะได้ออกมาเป็นหน้ากำลังสองก็คือสามลบมันก็คือหนึ่งและข้างบนก็คูณธรรมดาได้ออกมาเป็นสี่บวกสองรูทสามก็กระจายเอา1รูท3ได้รูท3 1 1รูท3รูท3ได้3รูท3บวก1ได้รูท3ก็ได้ออกมาเป็นตัวนี้ถ้าเอามาบวกกันหมดนะพี่ก็จะได้ออกมาเป็นอันนี้ก็จริงๆก็คือ2นะพี่ตัดเป็น2ไปเลยโอเคนะ2เนี่ยเห็นไหมหารได้หมดเลยเหลือ2บวกรูท3นั่นเองเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับผมโอเคไม่มีอะไรข้อนี้ก็จะคิดเลขอาจจะจัดรูปยากหน่อยเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เกินความสามารถเราทำได้อยู่แล้วเชื่อมั่นในตัวเองนะโอเคสิ่งที่เราต้องจำคือสูตรแทน a บวก b เท่ากับแทน a บวกแทน b ส่วนหนึ่งลบแทน a แทน b เนอะถ้าเป็นลบเครื่องหมายก็เป็นลบแล้วข้างล่างก็เป็นบวกโอเคอันนี้คือสูตรที่เราต้องจำที่เหลือก็แค่แทนค่าตัดรูปจัดรูปอันนี้ก็แทนเป็นมุมที่เรารู้ซะนะข้อนี้ก็จะออกมาเป็น2บวกรูท3นั่นเองโอเคเนอะโอเคเรียบร้อยต่อมาข้อ 1.6 กันฟับครั้งนี้เปลี่ยนเป็นแทน105ไม่เป็นไรเราก็รู้แล้วว่าแทน105คือแทน60องศาบวก45องศานั่นเองเห็นไหมเนี่ยมันก็จะวนอยู่แค่นี้แหละเป็นส่วนใหญ่โจทย์จะถามมุมที่เรารู้อ่ะไม่ถามอะไรแปลกๆหรอกทีนี้เราจำสูตรได้แล้วคืออะไรแทน A บวกแทน B ใช่ไหมเครื่องหมายข้างบนตามกันข้างล่างผกผันก็เป็น1ลบแทน60แทน45คูณกันอยู่นะข้างล่างเนี่ยเห็นไหมโอเคประมาณนี้ที่เหลือก็แทนค่าจบแล้วพี่แทนค่านะแทน60เป็นรูท3ใช่ไหมแทน45เป็น1แล้วข้างล่างก็เป็น1ลบรูท3เห็นไหมรูท3คูณ1ได้รูท3เลยนะพี่ไม่เขียนอะไรเพิ่มนะทีนี้ยกลงมาสิพี่จะคอนจูเกตไหนลองคิดตามพี่ซิว่าควรจะคอนจูเกตด้วยตัวอะไรอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นลบถ้าพี่ไม่อยากได้รูทต้องการให้ส่วนเนี้ยสะอาดเป็นจำนวนเต็มพี่ต้องคอนด้วยอะไรหน้าลบหลังต้องคูณกับหน้าบวกหลังถึงได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองใช่ไหมเห็นไหมพอกำลังสองรูทก็จะหายเ
ราะฉะนั้นได้1บวกรูท3ละครด้วย1บวกรูท3นั่นเองเออเนอะไม่ยากสุดท้ายเดี๋ยวเราจะจับทางได้แหละเออเราก็จะคอนออกมาได้เป็นตัวนี้ข้างล่างหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2เนอะอ่ะข้างบนก็จะได้ออกมาเป็น4บวก2รูท3เหมือนเดิมลองกระจายดูไม่ยากข้างล่างก็จะเป็น4บวก2รูท3ส่วนด้วยลบ2เนอะอ่ะทีนี้ก็จะได้ออกมาเป็นลบ2ลบรูท3นั่นเองสำหรับข้อนี้หรือใครอยากจะออกแบบสวยๆเป็นลบรูท2บวกอุ้ยขอโทษพี่มาเขียนตรงนี้แล้วกันใครอยากจะออกเป็นลบ2บวกรูท3ก็ได้เนอะเออเหมือนกันเหมือนกันเลย2อันนี้เนอะอ่ะพอฉันข้อนี้ออกลบ2ลบรูท3เนอะหรือใครอยากเขียนนี้ก็ได้สุดท้ายลบก็กระจายเข้าไปโอเคสิ่งที่เราต้องระวังก็คือสูตรอย่าจำผิดแทน a บวกแทน b ลบส่วนด้วย1ลบแทน a แทน b เนอะเออบวกกับลบนะอย่าสลับกันนะเออทีนี้ก็แทนค่าคอนจูเกตหาคำตอบออกมาก็ได้เท่านี้ข้อนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยโอเคต่อมาข้อ 1.7 อ่ะทีนี้เขาให้มาเป็นคอส 7 pi ส่วน 12เนอะโอเคเรามาแปลงให้เป็นตัวองศาก่อนดีกว่าจะได้ดูง่ายๆว่าเอ๊ะมันคืออะไรบวกอะไรนะโอเคพี่แปลงเป็นตัวนี้คอส7คูณ180หาร12ไพคือ15เอ้ยไพคือ180ไงจำได้ป่ะตัดออกมาก็ได้15เพราะฉันก็คือคอส105องศานั่นเองโอเคพี่ก็จะแปลงไอ้ตัวนี้เป็นคอส60องศาบวก45ได้แล้วทีนี้ก็ใส่สูตรคอส60บวก45ก็จะคือคอส60คอส45อ่ะเป็นคอสบวกต้องเปลี่ยนเป็นลบไซน์60ไซน์45ใช่ป่ะเออทีนี้ก็แทนค่าตอบแล้วเนอะคอส60คือ1ส่วน2คอส45คือรูท2ส่วน2ไซน์60คือรูท3ส่วน2ไซน์45คือรูท2ส่วน2อ่ะก็คูณออกมาได้รูท2ลบรูท6ส่วน4นั่นเองนี่แหละคำตอบของเราสวยงามอ่ะสำหรับคนที่ไม่อยากจะคอนจูเกตเนื้อก็คอนจูเกตตัวคอส45ไปก่อนเลยเป็นรูท2ส่วน2ก็ได้ตัวนี้เนอะไม่ต้องคอนจูเกตข้างล่างอีกทีนึงโอเคข้อ 1.7 ก็ตอบเท่านี้แหละครับโอเคอย่าจำสูตรผิดนะถ้าเป็นคอสเชื่อมด้วยบวกอันนี้ต้องเชื่อมด้วยลบนะเออกลับกันนะไม่เหมือนทรายต่อมาข้อ 1.8 โคเซก7ไพส่วน12จากข้อเมื่อกี้7ไพส่วน12เรารู้แล้วมันคือ105พี่ก็จะเขียนเป็นโคเซก105เลยแล้วพี่ก็จะแปลงเป็นตัวนี้60บวก45องศาโอเคซึ่งไอ้ตัวโคเซกเนี่ยมันก็คืออะไรมันก็คือส่วนกลับของไซน์นั่นแหละก็คือ1ส่วนไซน์60บวก45องศาใช่ป่ะครับโอเคดังนั้นเราหาไอ้ตัวเนี้ยหาไอ้ตัวข้างล่างก่อนไอ้ตัวไซน์ก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วค่อยมากลับเพราะฉะนั้นไซน์60บวก45ได้สูตรคือไซน์ a 60คอส b 45บวกไซน์ b 45คอส a 60แทนค่าตอบแล้วไซน์60คือรูท3ส่วน2คอส45คือรูท2ส่วน2บวกรูท2ส่วน2คูณด้วย1ส่วน2ใช่ไหมครับก็จะได้ออกมาเป็นรูท6บวกรูท2ส่วน4ตอบยังนะครับอันนี้คือที่เราได้คือค่าไซน์นะแต่เขาถามโคเซกเราต้องกลับเศษเป็นส่วนมาดูกันสิโคเซก7ไพส่วน12เท่ากับ4ส่วนรูท6บวกรูท2อ่ะกลับเศษเป็นส่วนให้เรียบร้อยอ้าวทีนี้ตายแล้วกลายเป็นว่าส่วนติดรูทแทนไม่ยากเหมือนเดิมคอนจูเกตครับ
อ่ะจำได้ไหมเมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยมันเชื่อมด้วยบวกเนี่ยพี่อยากให้ข้างล่างมันสะอาดไม่มีรูทเราควรคอนจูเกตด้วยตัวอะไรอ่ะหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองรูทหายทั้งคู่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราเอาลบมาเชื่อมแทนนี่ไงไม่ยากเลยจับทางได้แล้วใช่ไหมเออทีนี้ก็จะได้ออกมาเป็นข้างล่างก็คือหน้ากำลังสองหกลบหลังกำลังสองสองได้มาเป็นสี่อ่ะข้างบนก็เป็น4คูณรูท6ลบรูท2เหตุผลที่พี่ยังไม่คูณก็อยู่ตรงนี้แหละอ่ะ4มันอัด4ได้จะคูณทำไมล่ะเออก็ตอบรูท6ลบรูท2นี่แหละครับนี่แหละคำตอบเออบางทีไม่ต้องคูณถึกเข้าไปก็ได้เนอะเก็บเอาไว้ก่อนเก็บเอาไว้ก่อนเนี่ยมันตัดกันได้สวยเลยเห็นปะเออนี่เลยสิ่งที่ต้องระวังสำหรับข้อนี้ก็คือเออไม่ใช่ว่าได้ซาย60บวก45องศามาดีใจเย้ๆได้แล้วตอบรูท6บวกรูท2ส่วน4พังเลยนะครับเขาถามโคเซกไงเราต้องกลับเศษเป็นส่วนเนอะพอกลับเศษเป็นส่วนก็อย่าลืมคอนจูเกตเนอะได้ออกมาเป็นรูท6ลบรูท2สวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมโอเคต่อมาข้อ 1.9 เลยฝับไซน์17พายส่วน12อ่ะโอเคเรามาหาซิว่ามันคือเท่าไหร่โอเคก่อนอื่นพี่จะยังไม่แบ่งเป็นตัวองศาพี่จะเขียนเป็นอย่างนี้ไซน์พายบวก5พายส่วน12อ่ะจำได้ป่ะจำได้ป่ะพายของเราเนี่ยคือ12พายส่วน12ไงบวก5พายส่วน12ก็ได้17พายส่วน12โอเคป่ะเออทีนี้เอ๊ะมันอยู่ควอดแรนต์อะไรนะมาดูซิฟาบพายอยู่นี่บวก5พายส่วน12ก็ลงไปฟาบควอดแรนต์ที่3เป็นลบอ่ะทำให้ง่ายขึ้นนี่คือเทคนิคอีกอันนึงมันจะได้เป็นลบไซน์ของ5พายส่วน12ใช่ไหมครับทีนี้เราค่อยแปลงเป็นองศาอันนี้จะง่ายแล้วอันนี้จะง่ายแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลบไซน์75องศานั่นเองแทนพายด้วย180 12ตัด180ได้15 15คูณ5ได้75ประมาณนี้นะครับผมเออลบไซน์75อ่ะโอเคลบไซน์75เรามาตั้งใหม่เราจะตั้งเป็นมันจะคือลบไซน์ของ30องศาบวก45ใช่ป่ะเออเราก็คิดปกติแหละครับโดยอิกนอร์ลบไปก่อนค่อยว่ากันพี่ก็จะเขียนลบของไซน์ A cos B บวกไซน์ B cos A เนี่ยเห็นไหมอิกนอร์ลบไว้ข้างหลังวงเล็บเลยไว้ข้างหน้าวงเล็บไปเลยที่เหลือก็แทนค่าปกติเหมือนที่เราทำกันมาลบ1ส่วน2คูณด้วยรูท2ส่วน2บวกด้วยรูท2ส่วน2คูณด้วยรูท3ส่วน2ทีนี้ข้างในวงเล็บก็จะเป็นลบรูท2บวกรูท6ส่วน4นั่นเองเห็นไหมไม่ยากไม่ยากทีนี้เราก็จะตอบแบบนี้เลยก็ได้หรือใครอยากจะกระจายลบเข้าไปก็เป็นนี้ลบรูท6บวกอุ้ยขอโทษลบรูท6ลบรูท2ส่วน4นี่คือคำตอบครับลบเจอบวกเป็นลบลบเจอบวกเป็นลบลบหมดเลยนะประมาณนี้หรือใครอยากตอบตัวนี้ก็ได้ได้เหมือนกันเออสวยงามก็คำตอบก็เป็นเท่านี้นี่คือทริคที่พี่อยากจะนำเสนอคือเออไม่เชื่อดูนะเดี๋ยวพี่จะทำอะไรให้ดู17พายส่วน12ใช่ป่ะสมมติน้องแทนเป็น180ส่วน12อ่ะองศาตัดกันเป็น15อย่างเงี้ยอ่ะเลขมันก็เป็นเท่าไหร่นะ255องศาซึ่งมันไม่สวยไงประเด็นคือมันอยู่ที่มันไม่สวยไงพี่จะแปลงเป็นอะไรล่ะ180บวก75เอ๊ะ75พี่ก็ต้องมานั่งคิดอีกทีอ่ะงั้นใช้ไอ้การยุบมุมช่วยงั้นใช้ยุบมุมช่วยยุบเหลือไอ้เท่านี้แหละเออแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีนึงเนอะเออประมาณนี้เห็นไหมยุบออกมาง่ายเลย30บวก45เออวิธีนี้ก็ทำได้เหมือนกันถ้าสุดแปลงเป็น255พี่ไม่ว่าไม่เคยเรียกว่าอะไรนะไม่แนะนำให้ทำเนอะเออประมาณนั้นข้อ 1.9 ก็จบแต่เพียงเท่านี้เรามาดูกันที่ข้อ 1.10 ดีกว่าเออแทน19พายส่วน12เจออีกแล้ว19พายส่วน12โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวเลขเยอะๆแบบนี้ไม่ต้องกังวลใจไปเราก็จะแปลง
เหมือนไอ้ข้อเมื่อกี้เลยพี่ก็จะแปลงเป็นแทน2พายลบ5พายส่วน12อ่ะเห็นไหม2พายคืออะไรครับ24พายส่วน12 24พายลบ5พายได้19พายส่วน12เห็นไหมสวยงามนี่แหละครับเราสามารถใช้เทคนิคการยุบมุมในการช่วยได้เนอะอ่ะเห็นไหมทุกอย่างสำคัญหมดเพราะฉะนั้นฝึกฝนกันเยอะๆเนอะทีนี้เราก็มาดูซิมันอยู่โคแดนอะไร2พายลบ5พายส่วน12 2พายอยู่นี่ลบ5พายส่วน12แล้วก็ตีกลับลงมาฟึบโคแดน4โคแดน4คอสเป็นบวกไซน์เป็นลบเพราะฉะนั้นแทนเป็นอะไรครับลบส่วนบวกได้ลบระวังนะแทนเป็นลบเพราะฉะนั้นพี่ก็จะถอดออกมาได้เป็นลบแทน5พายส่วน12นั่นเองคล้ายๆข้อเมื่อกี้เลยซึ่งมันก็คือลบแทน75ใช่ป่ะอ่ะพี่เขียนไว้ตรงนี้ก็ได้ลบแทน75องศาเนอะโอเคดังนั้นพี่ก็มาใส่เลยแทน75คือลบแทน30องศาบวก45องศาอ่ะเข้าสูตรผลบวกมุมได้แล้วเนอะประมาณนี้ก็จะได้ออกมาอ่ะเราก็อิกนอร์ลบเหมือนเดิมลบแทน A บวกแทน B ส่วน1ลบแทน A แทน B จำสูตรกันได้นะประมาณนี้ฟึบที่เหลือก็แทนค่าลบ1ส่วนรูท3บวก1ส่วน1ลบ1ส่วนรูท3ทำส่วนให้เท่ากันสิก็จะได้เป็นลบรูท3 1บวกรูท3ส่วนด้วยรูท3ลบ1ส่วนรูท3ใช่ไหมตรงนี้รูท3ก็ตัดกันไปฝับก็จะได้ออกมาเป็นลบ1บวกรูท3ส่วนด้วยรูท3ลบ1โอเคทีนี้ทำยังไงต่อดีพี่จะกระจายลบเข้าไปเดี๋ยวพี่มาเขียนใหม่ตรงนี้เนาะลบ1บวกรูท3ส่วนอะไรนะรูท3ลบ1โอเคพี่เขียนใหม่ฝับพี่กระจายลบเข้าไปก็จะได้ลบ1ลบรูท3ส่วนด้วยรูท3ลบ1ทีนี้เรามาคอนจูเกตกันให้ส่วนมันสวยพี่ก็คอนจูเกตด้วยอะไรรูท3บวก1ไงรูท3บวก1ทีนี้ก็กระจายก็จะได้ออกมาเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2 3ลบ1ได้2นะแล้วข้างบนก็จะได้กระจายออกมาเป็นลบ4ลบ2รูท3เนอะคำตอบก็จะเป็นลบ2ลบรูท3นั่นเองคำตอบของข้อนี้นะครับผมไม่ได้ยากเกินความสามารถแต่ว่าตัวเลขก็จะเยอะๆหน่อยอาจจะต้องใช้ความชำนาญในการคอนจูเกตเนอะประมาณนี้สิ่งที่เราต้องสิ่งสำคัญของข้อนี้นะก็คืออ่ะดูคอแดนดีๆการยุบมุมช่วยเราได้เป็นลบแทน75องศาเนอะแล้วทีนี้ก็อิกนอร์ลบไปแล้วก็คิดในวงเล็บก่อนคิดออกมาได้เท่านี้แล้วเราก็มาคอนจูเกตอีกทีนึงเป็นตัวนี้นะครับผมได้ออกมาเป็นลบ2ลบรูท3นั่นเองก็คือคำตอบของข้อนี้นะครับผมโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ11กันเลยครับโอเคข้อ11เขาบอกว่าไซน์ของลบพายส่วน12ไซน์ลบพายส่วน12ใช่ไหมโอเคเรารู้อยู่แก่ใจมันอยู่ตรงนี้ไซน์0ลบพายส่วน12ใช่ไหมจริงๆมันคือตัวนี้จริงๆมันคือตัวนี้มาเช็คซิมันอยู่คอแดนอะไรกัน0ลบพายส่วน12ตีกลับลงมาฝับคอแดน4ไซน์เป็นลบโอเคเพราะเราถอดออกมาเลยเป็นลบไซน์พายส่วน12ซึ่งมันคือลบไซน์15องศา15องศานะครับผม15นะ15งั้นพี่ถามก่อนว่าลบไซน์15องศาเนี่ยคืออะไรมันคือลบไซน์ของเอาอะไรบวกอะไรนะมันบวกไม่ได้งั้นลบดีกว่าใช้เป็น45องศาลบ30องศานั่นเองเนอะเห็นไหม45ลบ30ได้15เราไม่ต้องไปแบบเรียกว่าอะไรนะยึดติดกับการบวกขนาดนั้นบางทีมันก็ใช้ลบได้เนอะเราก็ได้ตัวนี้ออกมาเราก็อิกนอร์ลบไปเหมือนเดิมคิดแต่ในตัวซ้ายก็พอเ
ราก็จะใส่สูตรเลยได้เป็นลบของ sin a cos b ลบ sin b cos a อย่างนี้อืมแล้วเราก็แทนค่าออกรูท2ส่วน2คูณกับ1ส่วนขอโทษรูท3ส่วน2เนอะลบกับ1ส่วน2คูณกับรูท2ส่วน2เนอะก็จะได้ออกมาเป็นลบของรูท6ลบรูท2ส่วน4นั่นเองโอเคปะแทนค่าเฉยๆไม่มีอะไรเราก็กระจายลบเข้าไปก็ได้หรือจะออกอย่างนี้ก็ได้ถ้าคนอยากจะกระจายเข้าไปก็ตอบเป็นตัวนี้ลบรูท6บวกรูท2ส่วน4หรือเป็นรูท2ลบรูท6ส่วน4เนอะโอเคตอบเท่านี้แหละครับโอเคก็สิ่งที่สำคัญของข้อนี้ก็คือเราไม่ได้ใช้บวกในข้อนี้เราใช้เป็นลบแทนเออก็เป็น45ลบ30เนอะก็อย่าลืมแล้วกันว่าต้องเปลี่ยนเป็นบวกเอ้ยขอโทษต้องเปลี่ยนเป็นลบบวกก็เป็นบวกลบก็เป็นลบสำหรับทรายแต่ถ้าคอสก็เป็นบวกเป็นลบลบเป็นบวกเนอะสลับกันนิดหน่อยแล้วก็แทนค่าจัดรูปออกมาไม่ได้ยากอะไรเกินความสามารถของเรานะครับผมโอเคต่อมาข้อสุดท้ายของข้อที่1 1.12 เขาบอกว่าคอส -5 พายส่วน12เป็นเท่าไหร่คอสคือ1ส่วนแทนใช่ไหมเป็นส่วนกลับของแทนโอเคไม่เป็นไรเราก็จะคิดอย่างนี้คอสของลบ75องศาใช่ไหมเราแทนพายด้วย180เข้าไปก็ได้ตัวนี้ออกมาซึ่งไอ้ลบ75เนี่ยอยู่คอสดันที่4คอสดันที่4คือไซน์ส่วนคอสลบส่วนบวกเป็นลบเออแทนเป็นลบคอสก็ต้องเป็นลบโอเคดังนั้นเราก็จะถอดออกมาเป็นลบคอส75องศานั่นเองหรือว่าเขียนเป็นลบ1ส่วนแทน75องศาก็ได้เนอะเออประมาณนี้แล้วเราก็มาหาค่าแทน75กันเนอะแทน75เหมือนเดิมคือแทน30บวก45องศาอ่ะก็คือ1ส่วนรูท3แทน30บวกแทน45คือ1ส่วนด้วย1ลบ1ส่วนรูท3อ่ะพี่รัดแล้วนะแทน30บวกแทน45ส่วน1ลบแทน30แทน45แทน45คือ1แทน30คือ1ส่วนรูท3ก็เป็นอย่างนี้เลยนะก็จะได้ออกมาเป็น1บวกรูท3ส่วนรูท3ส่วนด้วยรูท3ลบ1ส่วนรูท3ซึ่งก็จะได้ออกมาเป็น1บวกรูท3ส่วนรูท3ลบ1เพราะว่าส่วนตรงนี้ก็ตัดกันไปเนอะเออถ้ากลับเศษเป็นส่วนเป็นหารกันเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเนี่ยก็ได้ตัวนี้ออกมาซึ่งถ้าเราคอนจูเกต1บวกรูท3ส่วนรูท3ลบ1เนี่ยตัวเนี้ยถ้าเราคอนจูเกตเนี่ยก็คอนจูเกตด้วยรูท3บวก1ใช่ไหมก็จะได้ออกมาเป็น4บวก2รูท3ส่วน2ก็ได้เป็น2บวกรูท3นั่นเองทีนี้ตอบเลยหรือเปล่ายังนะครับเพราะว่าเขาถามคอร์ดเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไปซึ่งอันนี้มันไม่ส่วนธรรมดาเป็นลบส่วนด้วยอ่ะนี่เห็นไหมเขาบอกว่าลบคอส75เท่ากับลบ1ส่วนแทน75ซึ่งแทน75ข้อนี้ของเราได้เป็น2บวกรูท3ใช่ไหมอ่ะเนี่ยเนอะโอเคทีนี้เราก็จะมาคิดตรงนี้กันต่อเอ๊มันติดรูทอีกแล้วอ่ะงั้นเราคอนจูเกตแล้วกันแล้วก็คอนด้วย2ลบรูท3แล้วกันเนอะเออให้รูทมันหายไปก็จะได้ออกมาเป็นข้างล่างก็จะเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ก็ได้1อ่ะสวยแล้วอ่ะข้างบนก็ตอบเลยลบ2บวกรูท3เนอะเพราะฉะนั้นก็ตอบลบ2บวกรูท3นั่นเองเป็นคำตอบข้อนี้นะครับผมไม่ยากเท่าไหร่นะระวังนะอย่าลืมกลับเศษเป็นส่วนนะคอสมันเป็นส่วนกลับของแทนนะแล้วก็เป็นลบด้วยนะอย่าลืมใส่ลบนะเออข้อนี้ก็จะต้องมีจุดที่ต้องระมัดระวังเยอะหน่อยอ่ะเดี๋ยวทวนอีกรอบหนึ่งอันนี้คิดออกมาได้เป็นคอสลบ75ใช่ป่ะเออแล้วมันอยู่คอสดันที่4คอสดันที่4แทนเป็นลบคอสก็ต้องเป็นลบพี่ก็เลยถอดออกมาเป็นลบคอส75ซึ่งมันก็คือลบ1ส่วนแทน75เพราะฉะนั้นเราหาแทน75ก่อนอืมก็ได้ออกมาเป็นตัวนี้2บวกรูท3เราก็เอาไอ้ตัว2บวกรูท3เนี่ยกลับไปแทนในตัวนี้เนอะเออก็ได้ออกมาเป็นก้อนนี้ลบ1ส่วน2บวก3 2บวกรูท3
แล้วก็คอนจูเกตออกมาได้ลบ2บวกรูท3นะครับผมไม่ได้ยากอะไรเกินความสามารถของเรานะโอเคสำหรับข้อที่1ก็จบได้เพียงเท่านี้นะครับผมสิ่งที่ต้องระวังอย่าลืมคอสแดนดูดีๆ2สูตรแทนเครื่องหมายอย่าสลับนะครับจำสูตรให้แม่นยำเนอะแล้วก็อย่าแทนค่าผิดแล้วก็อย่าคอนจูเกตผิดก็ทำได้แล้วครับไม่มีอะไรประมาณนี้ก็เรียบร้อยข้อ1นะครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีกับพลาดแล้วเชียวข้อไหนดีอย่าลืมจดนะคะ